จินตนิยายภารตะของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2540พนมเทียนในปัทภีเพลิงบทที่5ขอเชิญหาความสำราญได้ณบัดนี้ครับราตรีประดับดาวน้ำค้างพราวเย็นยะเยือกแสงเรืองของดวงจันทร์สาดทะลุตารางลายฉลุลงมาแผ่รัศมีอ่อนบางอยู่ที่สิริลักษณ์ของดารุณีนางวัยรุ่นผู้นิทราอยู่ในอ้อมห่อของฟูกหนังแกะอ่อนนุ่มดูเป็นภาพประดิษฐ์อันวิจิตรเสียงนกโกกีลาร้องละเมอแว่วมาตามลมฟังประหนึ่งจะเป็นเสียงเพ้อรำพันถึงความรักที่กระสันกรวนหากลิ่นดอกโศกโชยริ้วโรยรินบรรยากาศเย็นสั้นสงบเงียบร่างเลอลักในแสงเรืองสลัวสนิทนิ่งอยู่ในห้วงนิทรารมอันแสนสุขไกลกังบนลมดึกพัดเกสาดำสนิทงดงามที่ฟูสยายอยู่บนขเนยให้ปลิวกระจัดกระจายระเริงเล่นอยู่ตามวงพักเพลิดพิไลดูขาวโพลนในรัศมีอันคลุมเครือตัดกับสีกุหลาบเรื่อๆซึ่งระบายอยู่ตามแนวริมฝีปากแบบบางรูปคันธนูหุบชิดสนิทแนบทว่าแย้มน้อยๆประหนึ่งจะแย้มสวนกับเทพแห่งแสงราตรีผู้เฝ้าแต่งแต้มสีสันอันน่าพิศวงดูราวกับจะเสกสร้างให้เป็นภาพฝันไออุ่นประดุจมนเป่าของอนังคราคะลอยแผ่วซาบซ่านมาปะทะวงพักรางเรือนปลุกวิญญาณเคลิ้มในห้วงนิทราภวังค์ให้ตื่นขึ้นในทันใดพร้อมกับแววสำเนียงกระซิบข้างโสดอ่อนเย็นสุพรรณิกาเจ้าเอ๋ยร่างน้อยผวาเนตรประกายดาวทั้งคู่ลืมขึ้นในทันใดและแล้วก็เปิดกว้างด้วยความตระหนกสิ่งที่ปรากฏชัดอยู่กับพร้อมจักษุภายในแสงอันนวลสกาวของดวงจันทร์ใบหน้าหนึ่งก้มต่ำลงมาใกล้ทาบบังเป็นเงาแห่งภาพพิศวาสอยู่เหนือพระพักอันเงยของเจ้าหญิงประหนึ่งภาพจินตนาการอันผุดขึ้นอยู่ในความหลับฝันคลายเสียงระริกกระซิบเบาที่สุดไม่มีคำตอบหัดอ่อนนุ่มทั้งคู่ถูกกลมและจุงพิษแผ่วดารุณีน้อยสะเทินสั่นใครนี่ความรักเสียงเร้นลับกระซิบตอบมาเช่นเดียวกันเนตรคู่งามสาดประกายฉงนและตื่นไม่รู้สางจับจ้องอยู่ที่ดวงหน้าซึ่งผุดขึ้นกลางแสงจันทร์ไม่คลาดคลาสำเนียงที่เปล่งออกมามิวายสั่นในที่สุดเราก็พบกันอีกถูกละเราพบกันอีกในอาณาจักรแห่งความฝันอันคลุมเครือเยี่ยงนี้นี่ฉันกำลังฝันเหรอสุรเสียงปนสะเอื้นหัดกลีบบัวทั้งคู่ถูกบีบเบาด้วยแววสุดถนอมปลอบประโลมใบหน้าในเงามืดน้อมต่ำลงในสภาพเดิมดูราวรูปปั้นขององค์วิษณุเห็นเพียงเงาดำอำนาจลึกลับอันใดบันดาลให้ฉันต้องฝันประวัติเห็นภาพพิศวงเยี่ยงนี้ผิวว่าจะเป็นอำนาจลึกลับอำนาจนั้นก็คงจะถูกบันดาลขึ้นด้วยอาคมของอนังคเทพและก็เป็นอำนาจอันเดียวกันซึ่งได้สะกดกระหม่อมให้ต้องสละสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตบุกบันเข้ามาเฝ้าแทบเบื้องบาทเช่นนั้นเลยอนังคเทพเจ้าแลผู้บังอาจใช้อาคมสะกดอยู่เหนือจิตบุรุษลึกลับผู้นี้ให้ปรากฏกายอยู่อย่างอัศจรรย์อยู่เฉพาะหน้าของข้าอานงเองเอ้ยเมตตาข้าน้อยนี่แต่สักนิดเถิดเพียงแต่จะแถลงให้ข้าประจักษ์ถึงความเป็นมาของบุรุษประหลาดผู้นี้เนตรดำสนิทจ้องจับแน่วแน่เต็มไปด้วยแววค้นหาใบหน้าในแสงเดือนนั้นก้มต่ำลงมาอีกอนังคเทพยังคงยืนยันให้ทรงทราบอยู่เช่นเดิมว่าบุรุษภักดีจนสุดชีวิตต่อเบื้องบาทของสุพรรณิกาผู้นี้คือกริตติกาดาวโจรมิเปลี่ยนแปลงขออย่าได้แหนกพระทัยคนไม่มีศาสตร์สุรเสียงแหลมเกรี้ยวกราดดังมาจากเจ้าหญิงผลักร่างที่แนบชิดอยู่นั้นผละห่างออกจากพระวรกายพลางสวนทุ้มต่ำย่อหยันฮะอย่าได้เอาน้ำของกริตติกาดาวจรเจ้าเด็กจรจากสกุลจันทานผู้นั้นมาเอ่ยให้ฉันฟังอีกต่อไป
ด้วยว่ากริตยาผู้เวทนาของฉันไม่เคยเลยที่จะมีรูปกายสำอางโฉมและวงพักลักษณะเสมอด้วยกฤษณเทพผู้เป็นเพียงรูปปั้นที่จะให้สตรีโง่เขลาทั้งแผ่นดินตกเป็นทาสของความพิศวาสลุ่มหลงกริติกาไม่เคยเลยแต่สักครั้งที่จะมีวาทะและกระแสสำเนียงแห่งมัทุรท้อยประหนึ่งจะเคลือบไว้ด้วยน้ำอ้อยอันน่าระแวงดุจเช่นเป็นสมบัติของเจ้าปีศาจซึ่งจำแรงมาในร่างของเทพบุตรแห่งแสงราตรีร่างลึกลับนี้ร่างโปร่งได้ส่วนสัตว์ภายในภูสารน้ำเงินเป็นมันกลางแสงเดือนชะงักงันในตาโศกเชื่อมสาประกายผิดหวังทอดมองดูเจ้าหญิงนิ่งสุพรรณิกาเจ้าหญิงสะบัดพระพักบังอาจอย่างไรจึงจะมาเอ่ยนามฉันต่อหน้าและก็ในสถานเช่นนี้กริติกาเคลื่อนเข้าไปสุดอยู่เฉพาะพระพักจับหัดแต่ถูกสลัดโทฟาบาททรงไร้เวทนากริติกาเสียแล้วหรือนี่ก็กริติกานะฟาบาทกริติกาแห่งตลาดนาคปุระผีว่ายังเคลือบแคลงราชอาภรณ์เท่าที่ได้ประทานไปแล้วทั้งสิ้นยังประจักษ์พยานอยู่นี่ภายใต้แสงเดือนรัศมีเพชรจากเครื่องอาภรณ์ซึ่งถูกวางลงอย่างโฟกที่เจ้าหญิงประทับอยู่ส่งแสงวาวเจ้าหญิงทอดพระเนตรมองอย่างปราศจากแยแสเสียงแผ่วของกริติกาดังมาอีกว่าทั้งสิ้นนี้กระหม่อมขอคืนให้แก่ฝ่าบาทอ๋อรู้แล้วสุรเสียงสั่นเครือสวนมาพร้อมกับกระแสแหลมแขนพระสวนกำลังจะมาย้อหยันในความโง่เขลาของฉันในสายันนั้นใช่ไหมเท่าที่ได้ใจดีถึงกับปลดเครื่องราชอาภรณ์เหล่านั้นให้เจ้าเด็กยากไร้ผู้น่าสงสารคนนั้นไปและบัดนี้เจ้าเด็กผู้นั้นได้กลายร่างมาเป็นขัตติยราชผู้ทรงศักดิ์ประทานอภัยเถิดเพคะหม่อมฉันจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งพี่จะเมตตาบอกให้ประจักษ์ด้วยใต้ฝ่าบาทดำรงพระตำแหน่งขัตติยราชแห่งแว่นแฟนใดมิทันที่สุรเสียงประชดประชันจะสิ้นร่างอรชรก็ถูกสวมกอดไว้แนบอกกระแสเสียงหงอยหยุดลงฉับพลันเปลี่ยนเป็นสำเนียงอุทานอย่างตระหนกและขัดเคืองพยายามดิ้นรนแต่แล้วก็นิ่งอั้นอยู่ในอ้อมกอดอันกระชับชิดนั้นเสียงหัวเราะเห่ากรอกเย้าหยอกอยู่ข้างโสดทรงขัดเคืองกริติกาผู้นี้เสียนักแล้วหรือไรหากว่าจะเป็นขัตติยราชก็คงจะเป็นขัตติยราชะแห่งดินแดนรักผู้มีสุพรรณิกานางนี้เป็นยอดดวงใจแต่ผู้เดียวเนี่ยเหรอเจ้าเด็กจรจัดแห่งตลาดนาคปุระกระหม่อมทราบในสาเหตุแห่งความขัดเคืองของฝ่าบาทเป็นอย่างดีฮะรู้ตัวด้วยใช่ไหมล่ะว่าในอุตสาห์เล่นละครหลอกลวงคนไปทั่วทั้งแผ่นดินหากว่าจะเล่นละครก็คงเล่นตบตาคนเร่สัญจรไปทั่วปัตตภีเพื่อปรารถนาจะได้ประสบยอดดวงใจดวงนี้เท่านั้นปล่อยสิปล่อยสิ้นลมแล้วนั่นแหละจึงจะปล่อยอ๋อลังแกเหลือเนี่ยถือว่าทรงพลังเหนือกว่าลังแกเลยบอกว่าปล่อยผิวว่าจะลังแกก็คงลังแกเพราะอำนาจพิศวาสที่ท่วมท้นอยู่ในอุระจูบแทรกเส้นเกศาลงไปเคลียร์คลออยู่ข้างพระโสดฉันมิได้อยู่ในสถานที่เช่นนี้เพื่อให้เธอรังแกดอกนะล้อมรอบฉันนายมีเหล่านางสนมกำนันรอบฉันนอกเต็มไปด้วยเหล่าขันทีและรอบปราสาทบรรทมนี้ลายล้อมไปด้วยกองทหารฝ่าบาททรงทราบหรือว่าเหล่าขันทีชั้นในและก็กองทหารชั้นนอกนั้นจะช่วยฝ่าบาทให้พ้นจากการรังแกอย่างไรได้สิฉันจะบอกให้เขามาจับเธอจับเอาไปไหนเอาไปปล่อยไว้ที่ตลาดนาคปุระหนุกลมกลึงบรรจงแตะเชยขึ้นหาไม่ได้แทนที่จะปล่อยไว้ในตลาดนาคปุระทหารเหล่านั้นจะเอากระหม่อมไปตัดคอด้วยขวานแล้วตายไหมเสียงแจ๋วแผ่วกระซิบตายสิฝ่าบาทนี่จะได้หมดคนหลอกลวงเสียทีผีเช่นนั้นจงร้องปรีดขึ้นเถิดกระหม่อมจะพรากไปสู่ความตายณบัดนี้ในแสงเรืองๆใบหน้าหนึ่งก้มต่ำอีกใบหน้าหนึ่งเงยรับมีเส้นผมยาวระลงสู่พื้นเนตรต่อเนตรประสบประสานสนิทในระยะใกล้ชิดกริติกายิ้มโอบสิริรักษ์นั้นเข้ามาแนบกายประหนึ่งถูกประทับด้วยอาคมอันเกรียงไกร
จ้าหญิงโสภพักลงกับอุระเจ้าโจรหนุ่มเกลือกกลิ้งไปมากริติกากระหม่อมในแผ่นอกอันอบอุ่นนั้นเจ้าหญิงเหลือพระเนตรขึ้นสบตาดัชนีรูปไล้เล่นอยู่กับอุระอันเป็นแหล่งซบหมอกฉันตามตรงเธอเธอคือใครก้มลงจุมพิษที่เส้นเกศาและแนบดวงหน้าลงกระหม่อมเป็นโจรสัญจรที่เร่ร่อนไปทั่วแผ่นดินทุ่งกุรุเป็นแหล่งกำเนิดลำน้ำยมุนาเป็นฐานธาราดาวกริติกาเป็นดาวประจำชีพเธอเข้ามาหาฉันด้วยเรื่องอันใดแม้นจะได้ฝันถึงเธออยู่ตลอดทั้งหลับและตื่นฉันก็ไม่ปรารถนาจะพบเธออีกเลยผิดกับกระหม่อมซึ่งเฝ้าครวญหาฝ่าบาทอยู่ทุกลมหายใจและถึงหากจะตายก็ขอให้ได้แนบข้างสุดที่รักดุจเช่นนี้เถิดทรงได้ยินไหมกระหม่อมรักฝ่าบาทรักอย่างสุดชีวิตเนตรสุขใสมีประกายบริสุทธิ์ซึ่งเหลือบขึ้นทอดศพและเห็นเป็นมันเหมือนดวงแก้วในแสงจันทร์สุรเสียงหวานเจ้ยอ้อยอิงรับสั่งมาอย่างอ่อนเดียงสารักอย่างสุดชีวิตกระหม่อมรักฝ่าบาทรักอย่างสุดชีวิตสวนแผ่วระริกเปิดเผยแถวมุกประดับราบเรียบเป็นเงาอยู่ในพระโอษฐ์ขณะที่เงยขึ้นพรอดเจ้าด้วยสำเนียงกังวานแผ่วไพเราะเหลือเกินเจ้ากาละเวกผู้พลัดฝูงจงร้องเพลงอันไพเราะนี้กล่อมข้าไปอีกเถอะด้วยว่าข้ากำลังถูกสะกดอยู่ด้วยมนต์เสียงแห่งเจ้าและใกล้จะคล้อยเข้าสู่นิทราลมอันแสนโศกสุพรรณิกาเจ้าเอ๋ยไม่เอาอย่าเรียกฉันทว่าจงพูดถึงความรักความรักกระหม่อมรัก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 กว่าบาทเพียงคนเดียวรักรักรักคืออะไรทำอย่างไรฉันจึงจะรู้เจ้าดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์อ่อนเดียงสาเอ้ยสิ่งนี้แหละคือความรักกลีบกุหลาบกำลังแย้มพรายถูกบรรจงทาบด้วยริมฝีปากอบอุ่นเปี่ยมล้นไปด้วยอำนาจพิศวาสท่วมล้นอุระดารุณีน้อยสามขนองผวาสะดุ้งประหนึ่งยอดลัดดาชาติที่ถูกลมอ่อนกันโชคเอาแต่เพียงแผ่วเบาในอึดใจแห่งความตระหนกได้รสสัมผัสอันละเอียดอ่อนที่จู่โจมหักหานเอาเป็นวาระแรกนั้นเธอได้สะบัดดิ้นเต็มพระละกำลังทว่าก็ได้ถูกโอบกระหวัดรัดรึงโดยรอบร่างอรชรเบียดประสานชิดอยู่ในอ้อมกอดมั่นคงจนสุดขีดที่จะบ่ายเบี่ยงนอกจากจะปล่อยให้วรกายอ่อนระทัวอยู่ในวงรัดริมฝีปากต่อริมฝีปากบดกระชับดื่มดำในรสเสน่หาอันทรงฤทธานุภาพเนตรเป็นประกายตื่นตระหนกพลันรีเปลอและในที่สุดก็พริ้มสนิทพักเงยแงนประหนึ่งจะรับรอยจูงพิษทราบซ่านนั้นด้วยพระทัยตรึงสถานระริกตลอดทั้งสิริร่างเมฆดำกลุ่มหนึ่งเคลื่อนเข้ามาบดบังแสงเรืองแห่งราตรีกระทำให้รัศมีอ่อนบางขมุกขมัวไปชั่วขณะภาพสนิทแนบทั้งสองปรากฏเพียงเงาดำนานต่อมาฝ่ายหญิงไหวกายและสลัดออกจากอ้อมกอดพลางเคลื่อนกายหนีห่างฝ่ายชายเคลื่อนตามอย่างมึนงงประหนึ่งจะลืมกายก็พอดีกลุ่มเมฆพัดผ่านดวงจันทร์พ้นไปแสงสว่างนวลสาดอารามลงมาอย่างภาพนั้นอีกวาระหนึ่งในระยะที่ไม่ห่างไกลนักเจ้าหญิงถอยไปติดตารางลายฉลุข้างแท่นบรรทมจ้องดวงเนตรกลมดำจับอยู่ที่กริติกาแน่นิ่งเกศสายยาวสยายปกคลุมอยู่เหนืออังสาทั้งสองและเป็นมันละเลื่อมตัดกับสีขาวสะอาดของช่วงอุระดูหน้าพิศวงโจรหนุ่มอ้าวงแขนออกยิ้มและพยักหน้าประหนึ่งจะเชื้อเชิญให้สิริรักษ์โสภีโผเข้ามาซบดารุณีน้อยเอียงพักมองเฉยอยู่สุพรรณิกาแผ่วเย็นกระซิบเรียกไม่รู้สุรเสียงหวานเจ้ยทว่าดูกระชากขู่มาจากริมฝีปากบางในเงามืดไม่ยอดรักไม่ชี้กระหม่อมรักฝ่าบาทและในแสงเดือนที่งดงามที่มีรสสัมผัสละเอียดอ่อนอันหลั่งมาจากดวงใจของกระหม่อมมอบถวายให้แก่ฝ่าบาทเยี่ยงนี้กระหม่อมแน่ใจว่าฝ่าบาทก็ตกอยู่ในสภาพของความรักแล้วไม่รักเจ้าดอกฟ้าเอ้ยมาเถิดจงมาสู่อ้อมแขนของความรักไม่ไปแสงจันทร์ยิ่งสว่างนวล
กลิ่นอโศกโชยริ้วมาจากอุทยานเบื้องล่างอยู่โรยรินลมดึกพัดปะทะกิ่งใบพฤกษ์ทำให้ปรากฏเสียงสู้ซ่าครางกระหึ่มเสียงสวนทุ้มต่ำดังมาจากร่างของเจ้าโจรรูปงามผู้เฝ้าสุดวิงวอนต่อความรักอย่างออดอ้อนดารุณีน้อยเอียงสอสดับฟังถ้อยรำพันเฉยเมยอยู่ด้วยอาการสงบแต่ขณะเมื่อแสงจันทร์พ้นจากการบดบังของกลุ่มเมฆและฉายนวลรอดตารางฉลุลงมาจับเป็นนวลใหญ่ครึ่งมืดครึ่งสว่างอยู่ที่ดวงพักนั้นเจ้าโจรหนุ่มประจักษ์ชัดว่าพักอ่อนละมุนไร้เดียงสาบ่มไปด้วยสีกุหลาบแน่พระทัยแล้วหรือว่าจะไม่ยอมเข้ามาสู่อ้อมแขนแห่งความรักสุพรรณิกาเจ้าเอ๋ยกระหม่อมกำลังสะกดอยู่เหนือดวงจิตของฝ่าบาทด้วยมนต์ของกามเทพสาประทับให้รันจวนป่วนปั่นไปด้วยไฟพิศวาสและผิวว่าเจ้าดอกฟ้าดอกนี้ตกอยู่ในสภาพของความรักอันรัดเริงเช่นเดียวกับที่ได้ทรมานรวดร้าวอยู่ในหัวอกของกริติกาดังขนาดนี้ก็ขอให้จงเคลื่อนเข้ามาสู่อ้อมกอดยามเมื่อได้สดับพระเวทบทนี้เถิดแววเนตรสีผลมาพรับสุขสาประกายร่าเริงเย้ายั่วด้วยอารมณ์อันปีติสุขเอื้อมหัดมาแตะปลายหนุทว่าถูกจับไว้อย่างว่องไวและถูกนักขาแหลมคมหยิกเอาโดยแรงเจ้าโจรหนุ่มสะดุ้งน้อยๆขณะนั้นก็ครวญในลำคอขึ้นแผ่วเบาเป็นเสียงเพลงประหลาดอันไพเราะกระแสเสียงทุ้มต่ำมีลีลาอันน่าฟังประหนึ่งจะเป็นเสียงครวญของดูว่าวลอยแว่วเข้าไปกังวานระริกอยู่ในช่องโสดของเจ้าหญิงอย่างทรงอนุภาพเนื้อเพลงบรรยายถึงความรักที่สมอยู่ในหัวอกจนสุดจะทนทานที่ได้มีต่อนางงามเลิศผู้ประทับเฉยเมยประหนึ่งเทพีอยู่เฉพาะหน้าบางขณะก็เยือกเย็นและซาบซ่านใจดุจหยาดละอองน้ำค้างกลางหาวบางขณะก็อุ่นสดชื่นดุจอยู่ในอ้อมแขนอันปราเล้าประโลมเหนียวเนาดวงวิญญาณบริสุทธิ์อันอ่อนไหวของเจ้าหญิงให้ตกอยู่ในอำนาจสะกดของเสียงเพลงและล่องลอยไปตามลีลาแห่งกระแสสูงต่ำอันสนอเพราะพริ้งนั้นอย่างลืมกายสิริร่างประทับเฉยเมยเมื่อชั่วครู่นี้ค่อยๆเคลื่อนออกจากเงามืดช้าๆด้วยอำนาจลุ่มหลงในระยะใกล้พักพิราชเงยขึ้นจ้องมองดูริมฝีปากแย้มพรายที่เพย์เยอปล่อยให้สำเนียงไพเราะแห่งบทเพลงออกมาขับกล่อมดวงพระทัยอยู่ตลอดเวลาและแววตาบอกอารมณ์สนุกสนานหยอกล้อสรรพยอกอยู่ระยะห่างไม่ถึงองคุลีชั่วอึดใจใหญ่ต่อมาดารุณีน้อยสามขันนองผู้ถูกสาปด้วยเสียงเพลงรักก็เบียดกายกระชับชิดอยู่ในอ้อมอุระของเจ้าโจรหนุ่มอย่างแน่นแฟ้นกริติกาวางแขนโอบรัดแผ่วเบารอบปริศดีกลมกลึงพลางก้มลงหัวเราะกังวานกรอกช่องโสดเห็นไหมฝ่าบาทหนีไปไหนไม่พ้นดอกทำไมจะไม่พ้นฉันอยากจะฟังเพลงของเธอต่างหากทำไมจึงหยุดเสียเล่ามีดวงใจเข้ามาแนบอยู่ในอกเยี่ยงนี้แล้วยังจะร้องไปอีกทำไมถ้างั้นปล่อยเขาปล่อยสิปล่อยทำไมกันก็อยากเข้ามาในอ้อมกอดของเขาเองทำไมนะขึ้นเชื่อว่าโจรแล้วช่างเป็นโจรไปทุกสิ่งทุกอย่างเชียวนะจะเป็นโจรหรืออะไรก็ตามขอให้ทรงทราบเพียงว่ากริติกาผู้นี้เป็นทาสแห่งความรักที่มีต่อเจ้าหญิงสุพรรณิกาองค์เดียวไปตลอดชีวิตก้มลงจุมพิษแผ่วที่ซอกอังสาขาวผ่องแทรกเส้นเกศาดำที่ปกคลุมอยู่โดยรอบเจ้าหญิงเหลือพระเนตรขึ้นรับสั่งถามหวานเย็นธาตุแห่งความรักที่มีต่อเจ้าหญิงสุมนิกาองค์เดียวไปจนตลอดชีวิตนั้นจะให้ฉันเข้าใจอย่างไรเล่าในเมื่อกิติกามีความสามารถปาฏิหาริย์ดูสายยันนั้นสิเธอเล็ดลอดเข้ามาหลอกฉันเล่นในราชอุทยานและถูกทหารล้อมจับทุกทางเธอยังหนีหายออกไปได้ซึ่งราตรีนี้ก็เช่นกันที่บรรทมของฉันอยู่บนยอดปราสาทกลางอุทยานอันสูงเลี้ยบเธอยังปรากฏกายขึ้นไ
และถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆขึ้นเธอก็คงจะลืมมัดทุท้อยนานาชนิดที่ได้พลอดไว้ให้แก่ฉันและเหตุปาฏิหาริย์หนีไปด้วยอภินิหารโจรของเธอโดยทิ้งฉันเพียงคนเดียวฝ่าบาทเข้าพระทัยผิดในความรักลุ่มหลงที่กระหม่อมได้มีต่อฝ่าบาทดุจเช่นนี้นั้นไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆจะได้อุบัติขึ้นกระหม่อมจะไม่มีวันห่างเหินจากร่างอันเป็นสุดที่รักนี้เลยทว่าจะขอกอดประทับไว้กับอกจนกว่าจะถูกความตายพรากไปจริงแล้วเหรอสำเนียงเยือกเย็นอ้อยอิงถามมาพร้อมกับแววเนตรสนุกสนานเต็มไปด้วยการค้นหาสิ่งนี้แหละจะบอกฝ่าบาทได้กริติกาจับข้อพระหัตถ์ไว้ฉุดเข้ามาประทับกอดไว้กับอกเจ้าหญิงสะบัดโดยแรงถอยหนีเจ้าหนุ่มผู้ขนองรักโดยปราศจากการระวังตัวโผเข้ารวบเอาวรกายเจ้าหญิงไว้สุพรรณิกาดิ้นเต็มพระกำลังและในพริบตานั้นโดยที่ไม่ได้คาดฝันมาก่อนเจ้าหญิงทรงกรีดร้องขึ้นสุดพระสุรเสียงประหนึ่งตกพระทัยสุดขีดและบอกเหตุร้ายให้แก่เหล่าขันธีที่ดูแลระแวดระวังอยู่ตลอดทั้งปราสาทสุรเสียงแหลมสะท้อนก้องไปทั่วห้องบรรทมกลางราตรีอันเงียบสงบกริติกาสะดุ้งสุดกายเนตรเบิกโพลงร้องสุดเสียงสุพรรณิกานี่ฝ่าบาทกำลังจะฆ่ากระหม่อมหรือนี่ดารุณีน้อยความขนองแย้มสวนเอียงสอทอดมองร่างอันตะลึงพึงเพลิดของเจ้าโจรหนุ่มอยู่ด้วยพระอารมณ์อันซุกซนรักคนสนุกรับสั่งด้วยสำเนียงพลอดตอบมาดูก่อนความรักอันแสนหวานที่ได้พร่ำพลอดเป็นมัททุลท้อยคารมกระซิบเป็นรอยสุดปลื้มอยู่ในโสดของข้าเอ๋ยบัดนี้ถึงวาระแล้วที่จะได้ผ่านการประลองผีว่าความรักนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์ลวงที่จะล่อให้หลงไปจนตายก็ขอให้ร่างเทพบุตรในแสงเดือนผู้นี้จงอันตรธานหายไปพร้อมทั้งคำรักน้ำบาดนี้เถิดแต่ทว่าหากความรักนั้นเป็นส่วนของความบริสุทธิ์จริงก็ขอให้ร่างนี้เคลื่อนเข้ามาสู่ความรักซึ่งกำลังรอเพื่อดื่มรสสว่าร่วมกันจวบจนกว่าความตายจะมาพรากไปนั้นเถิดก่อนทอดเรียวทั้งคู่อ้าออกน้อยๆประหนึ่งจะเชื้อเชิญที่ริมพระโอษฐ์กราดไปด้วยรอยยิ้มแจ่มใสงดงามปราศจากการวิตกกังวลใดๆกริติกาจ้องที่ภาพนั้นแน่วแน่ด้วยความกระสับกระส่ายที่ประดังโหมเข้ามาทุกทางดวงใจระทึกสั่นไปด้วยเหตุอันตรายเสียงฝีเท้าเหลือขนานับของเหล่านางพี่เลี้ยงและสนมกำนันที่ถูกปลุกขึ้นด้วยสำเนียงกรีดร้องของเจ้าหญิงพากันวิ่งเข้ามาเสียงวิโสถูกกระชากเสียงหวีดหวาดเปรียวกราวยาเมื่อต่างมองเห็นเจ้าโจรหนุ่มผู้อกอาจกำลังยืนเผชิญพักอยู่กับราชกัลยาณีทิดาเจ้าในห้องบรรทมชั้นในและสรรพเสียงบอกภัยพิบัตินานาประการสั่นสะเทือนประสาทของกริติกาอยู่ตลอดเวลาปิ่มว่าจะเพ่นผลโจรทยานไปด้วยสัญชาตญาณแห่งการระวังภัยทว่าแต่แล้วในความอื้ออึงคะนึงของโสตประสาทนั้นก็พลันประวัติแว่วถ้อยกระซิบเป็นคำเสียงรักจากเจ้าหญิงลอยแผ่วหวานเจ้ยเข้ามาเย็นระรื่นอยู่ในรูหูกริติกาได้สติแย้มยิ้มตอบอาการประหนึ่งบัวแย้มของเจ้าหญิงย่างบาดช้าๆเข้าไปหาพลางตวัดเอาสิริร่างที่เด่นอยู่นั้นเข้าไปกระชับกอดแน่นอยู่ในอ้อมแขนเจ้าหญิงไม่ได้ขัดขืนทว่าขยิ่งพระบาทขึ้นรับรอยจุงพิษอันเดินดำนั้นด้วยเต็มพระทัยทรงเห็นไหมว่าได้กอดประทับสุดที่รักไว้กับอกดุจเช่นนี้จนกว่าความตายจะมาพรากเอาไปสมดังเช่นถ้อยปฏิญาณฝ่าบาทเสี่ยงรักด้วยชีวิตของกระหม่อมถึงเพียงนี้เชียวหรือสุพรรณิกาเอ๋ยแม้ฝ่าบาทจะฆ่าชีวิตของกระหม่อมเสียได้ฝ่าบาทก็จะไม่มีวันฆ่าความรักบริสุทธิ์ที่กระหม่อมได้มีต่อฝ่าบาทได้เลยใกล้รุ่งกริติกาถูกจองจำอยู่ในวิหารร้างท้ายอุทยานรอบๆด้านเป็นกำแพงหินอันหนาทึบแข็งแรงมั่นคงเกินกว่าที่กำลังมนุษย์ชนใดๆจะแหกออกไปได้โดยเฉพาะมือและเท้าของเจ้าโจรหนุ่มถูกตรึงตราไว้ด้วยเครื่องพันธนาการอย่างแข็งแรงจนแทบจะขยับขยื่นกายมิได้เจ้าก็ได้แต่นอนฟังเสียงโกลิกาที่ดังแว่วลอดเข้ามาในห้องอันมืดทึบราวกับขุมนรกปล่อยเจตสิกให้ล่องลอยไปไกล
นับบัดนี้ยังมีสิ่งใดอีกเล่าที่จะคงเหลือไว้ให้เป็นประจักษ์พยานในความรักอันมิรู้เจียมของเจ้านอกจากเท่าของความทุกข์ระทมและความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกขณะเท่านั้นจิตเคลิ้มเกือบจะหลับก็ต้องถูกสะดุ้งปลุกขึ้นด้วยแสงสลัวของดวงประทีปสาดส่งจู่โจมเข้ามากระทบดวงหน้าโดยแรงเสียงฝีเท้าย่ำแผ่นศิลาใกล้เข้ามาเพียงอึดใจเดียวก็พลันปรากฏร่างของทหารสองคนถือตะเกียงเดินเข้ามาหยุดอยู่เฉพาะหน้าคนหนึ่งก้มลงฉุดกระชากเจ้านักโทษประหารขึ้นควบคุมให้ตามคนหน้าที่ถือตะเกียงส่องนำทางออกไปทางทวารเบื้องนอกแสงสลัวของดวงชวาลานั้นยังคงมีเหล่าทหารรักษาการอยู่เข้มงวดกวดขันทหารทั้งสองนำกฤติกาฝากกองรักษาการและเหล่าทหารออกมาได้เป็นระยะมุ่งไปทางอุทยานด้านปลายสุดห่างไกลออกไปทุกขณะตลอดระยะเวลาควบคุมตัวมาไม่มีถ้อยสนทนาใดๆปรากฏดังมาจากนายทหารทั้งสองนั้นนอกจากจะเป็นเสียงฝีเท้าย่ำกระทบพื้นและฝักดาบแกว่งกระทบเข้าจังหวะของการเดินเท่านั้นกฤติกาถูกนำมาหยุดอยู่ใต้ร่มเงาประดู่ใหญ่ต้นหนึ่งนายทหารทั้งสองกวาดสายตาอันหวาดระแวงไปโดยรอบประหนึ่งจะซ่อนเร้นการกระทำให้พ้นจากสายตาบุคคลอื่นใดกฤติกาพลอยชะงนนักมองดูด้วยความแปลกใจนิ่งอยู่และใกล้กับเงาไม้ใหญ่ม้าดำทมึนสามะมีเครื่องผูกไว้อย่างเรียบร้อยเตรียมอยู่นายทหารลึกลับทั้งสองหารือกันอย่างเงียบเชียบครู่ใหญ่คนหนึ่งจึงตรงเข้าไขเครื่องพันธนาการออกให้อย่างรีบร้อนเพียงอึดใจเดียวกฤติกาก็ยืนอยู่ได้ลมหายใจของอิสรภาพอีกวาระหนึ่งเจ้านักโทษประหารลืมเนตรโพลงสนเทใจเหลือที่จะกล่าวในลักษณะการอันผิดอาเพศไปของนายทหารผู้ควบคุมตัวทั้งสองยกมือขึ้นบิดด้วยความเมื่อยล้าขณะนั้นคนหนึ่งก็กระซิบว่าม้าตัวกลางนั่นเตรียมพร้อมไว้สำหรับท่านจงใช้มันให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้ด้วยความอัศจรรย์ใจจนแทบจะไม่เชื่อหูของตนเองกฤติกายืนตะลึงเฉยอยู่ต่อเมื่อได้ยินเสียงเตือนมาจึงเหวี่ยงกายขึ้นไปบนหลังม้าดำตัวงามแล้วก็ประสบกับความฉงนอีกเป็นทวีคูณด้วยว่าม้านั้นติดเครื่องประจันศึกครบครันที่แผงคอม้ามีดาบเล่มหนึ่งติดอยู่จนหนุ่มชำเลืองเนตรมองดูนายทหารทั้งสองที่ก้าวขึ้นหลังม้าคนละตัวและย่อย่างเข้ามาใกล้สงบนิ่งทั้งสองม้าเคียงขนาบข้างกฤติกาเสียงกระซิบประหลาดดังมาจากนายทหารอีกคนหนึ่งว่าพระเสาวนีจากเจ้าหญิงสุพรรณิกาให้ท่านหนีออกจากนาคปุระก่อนอาทิตย์ขึ้นตอนใกล้รุ่งนี่และจงอย่าได้ย้อนกลับมาอีกเลยเท่านั้นแหละจงไปเถิดขอให้สวัสดิภาพจงเป็นของท่านโดยตลอดประโยคกระซิบอันเร้นลับนั้นลอยแว่วเข้ามาปลุกอารมณ์อันเฉยเมยของกฤติยาโดยแรงเจ้าโจรหนุ่มสันดุ้งสุดกายหันกลับมาทางนายทหารผู้นั้นพลางร้องขึ้นเกือบเป็นเสียงตะโกนเทวะอะไรกันนี่ถ้อยคำเมื่อครู่ที่ข้าได้สดับเป็นเสาวนีของเจ้าหญิงสุพรรณิกากระนั้นหรืออาฮาสวรรค์นี่ข้ามิได้ถูกนำไปสู่ความตายดอกหรือไรท่านกำลังถูกนำไปสู่ความตายแต่เจ้าหญิงมีพระเสาวนีให้ช่วยชีวิตท่านไว้กฤติกาประหลาดใจเป็นยิ่งนักแต่มิวายชะงนเจ้าหญิงทรงรับสั่งว่าอย่างไรให้ท่านจากนครปุระนี้ไปและไม่ต้องกลับคืนมาอีกเจ้าโจรหนุ่มสะอึกชักม้าวนเวียนอยู่ชั่วครู่ก็สวนแผ่วเบาจากไปและไม่ต้องกลับคืนมาอีกนี่แหละหรือความรักของเจ้าหญิงแต่เอาละเพื่อให้เป็นไปตามพระเสาวันนี้ข้าจะจากไปในแสงเดือนรุกโรเมื่อตอนจะลับขอบฟ้านั้นกฤติกาชะโงกหน้าเข้าไปพิจารณาดูใบหน้าภายใต้ภูษาคลุมของนายทหารทั้งสองพลางชะงักด้วยประจักษ์ชัดว่าเป็นดวงหน้าของสตรีสครามทั้งสองคนปลอมแปลงมาในรูปกายของนายทหารรักษาพระองค์ชั้นในดาวโจรแตะหน้าผากแสดงคารวะส่งให้พลางยิ้มดูก่อนนางผู้อารี
ท่านจะเป็นใครไปไม่ได้เป็นอันขาดนอกจากสองพระพี่เลี้ยงแห่งเจ้าหญิงผู้ได้รับบัญชามาให้ช่วยเหลือข้าจงเก็บถ้อยของข้าไปทูลแก่กัลยาณีด้วยเถิดว่าข้าขอทูลลาจากไปก่อนอันนับพระทัยเมตตาอารีของเจ้าหญิงนั้นข้าประจักษ์ดีแต่ทว่ารักนั้นเหลือที่จะยังทราบลาก่อนละสองอัศวินผู้น่ารักและลาก่อนนาคปุระพระนครแห่งความพเนจรของข้ากริติกายกมือขึ้นโบกอำลานายทหารทั้งสองยกมือโบกตอบในพริบตานั้นม้าศึกตัวทำมืนก็วกกลับเพ่นพยองด้วยความขนองแล้วห่อเต็มเหยียดฝ่าไปในถ้ำกลางความสลัวของแสงเดือนเกลือนหายไปในราตรีอย่างรวดเร็ว